เจริญพรท่านผู้ชมและก็แฟนเฟซบุ๊กหลวงพ่อสังคมที่เคารพรักทั้งหลายวันนี้21ตุลาคมท่านทั้งหลายครับเป็นการตระเตรียมฉลองสมโภชกฐินเล็กๆของศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงครับต้องขอบพระคุณคณะสงฆ์นะครับจากวัดหลวงพ่อวริยังนะครับซึ่งได้มาเมตตาช่วยประดับประดาแล้วก็ตกแต่งนะครับจากวัดศรีรัตนารามครับหลวงพ่อครูบาอาจารย์นะครับจากวัดศรีรัตนารามของหลวงพ่อวริยังที่บางพลีครับเมตตามาช่วยดูแลจัดและตกแต่งพร้อมกันกับเพื่อนสาธมิกนะฮะครูบาอาจารย์จากวัดสี่เหลี่ยมอำเภอรัตนบุรีครับมาตั้งแต่เมื่อคืนครับมาช่วยประดับตกแต่งองค์กฐินแล้วก็คืนนี้ก็ขอเชิญชวนคณะศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกันสวดเฉลิมฉลององค์กฐินนะครับขอบพระคุณทุกท่านวันนี้องค์กฐินของศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงต้องกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์จากวัดศรีรัตนธรรมรามขอบคุณนะครับพระอาจารย์ครับครูบาอาจารย์ทุกรูปครับเมตตามาจัดตระเตรียมบุญกุศลร่วมกันขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ครับคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะครับ21ตุลาคม1ทุ่มตรงครับขอเชิญสวดเฉลิมฉลององค์กฐินสามัคคีของเราขอบคุณคณะสงฆ์จากวัดศรีรัตนธรรมารามบางพลีครับที่ได้มาจัดเตรียมองค์กฐินขอเชิญร่วมบุญกฐินนะครับคืนนี้สวดเฉลิมฉลององค์กฐินของเราขอบคุณท่านผู้ชมเมตตารับชมการจัดเตรียมแล้วก็พร้อมที่จะสวดเฉลิมฉลองกฐินสามัคคีของศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคืนนี้19นาฬิกาและ1ทุ่มตรงณศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงขอเชิญร่วมกันบริจาคบุญกฐินยกกำลัง2ในครั้งนี้ขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร